بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين حسبي الله ونعم الوكيل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Haji Murad ซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มัสยิดคอยดิสุนนะพี่น้องมุสลิมีนและมุสลิมะที่รักทั้งหลายครับก่อนอื่นเราต้องชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่ตื่นนอนนะครับพอตื่นนอนขึ้นมาบนที่นอนให้เอามือลูบหน้าก่อนเอามือลูบหน้านี่เป็นสุนนะของท่านนบีนบีสอนเพราะนบีทำเป็นแบบเอาไว้เอามือลูบหน้าซึ่งเราก็ทำอยู่แล้วแต่บางคนทำแบบไม่รู้อ่ะก็ลูบหน้าก็ลูบหน้าโดดเฉยๆแต่ว่านบีทำเป็นแบบของที่นบีทำเป็นแบบคือมีรางวัลเพราะนบีไม่เคยทำอะไรตามใจชอบทุก acting ชาวภาษาอังกฤษนิดนะทุก acting ทุกการเคลื่อนไหวของท่านนบีเนี่ยหรือก็ทุกคำพูดที่ออกมาจากริมฝีปากของท่านนบีเนี่ยไม่เคยพูดด้วยอารมณ์สติปัญญาความคิดของท่านนบีแม้แต่นิดเดียวทั้งหมดเนี่ยเป็นรีวีเลชั่นเป็นถ้อยคำที่มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดว่ามายันติกุอานิลฮาวานบีไม่เคยพูดอะไรตามอารมณ์อินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮาคำพูดของนบีที่ออกมาจากปากแต่ละคำนั้นเป็นวะฮีทั้งหมดเป็นความรู้ที่ผ่านวะฮีเป็นความรู้ที่สะอาดก่อนที่จะอธิบายซูเราะห์อันนาซิอาตเนี่ยซูเราะห์ที่79เนี่ยขออธิบายเพิ่มเติมนิดน้อยว่าพี่น้องอย่าเป็นคนที่มีสติปัญญากับคนที่ฉลาดเนี่ยไม่เหมือนกันนะคนที่มีสติปัญญาดีกับคนที่ฉลาดไม่เหมือนกันถามว่าอยากเป็นคนฉลาดไหมทุกคนอยากเป็นคนฉลาดหมดเลยแต่ว่าคนที่มีสติปัญญาดีกว่าคนฉลาดพี่น้องอาจจะสับสนก็สับสนไปทีนี้จากคัมภีร์กุรอานอธิบายอย่างนี้นะครับความรู้ที่พวกตะวันตกที่พวกยะฮูดีพวกนัสรอคริสเตียนนำเสนอให้กับชาวโลกเนี่ยไม่ใช่ความรู้ที่ผ่านวะฮีนะเป็นความรู้ผ่านเทคโนโลยีผ่านวิทยาศาสตร์ความรู้ที่เขาได้พิสูจน์มาแล้วก็เอามาเผยแผ่หลายคนไปฮือฮาฉันชอบมากเลยอยู่ในอเมริกานี่ฉลาดน่าดูเลยแต่ไม่ใช่ครับถ้าหากว่า
วิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้ฉันยังไม่เชื่อต้องพิสูจน์ได้ก่อนถึงจะเชื่อเอาอย่างนั้นแหละเอาถามพี่น้องว่าอากาศเนี่ยอากาศที่หายใจเนี่ยอากาศเนี่ยเห็นเปล่าพิสูจน์ได้เปล่าไม่มีนะพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยเอาวิญญาณเราเนี่ยที่อยู่ในร่างเนี่ยเวลาออกจากร่างเราเนี่ยพิสูจน์ได้ไหมล่ะเนี่ยนี่ยกตัวอย่างแค่สองสามข้อนี้นะฉะนั้นอย่าเดินตามยะฮูดีอย่าเดินตามคนฝรั่งที่มาจากตะวันตกทั้งหมดเดินตามไม่ได้เพื่อจะให้สบายใจถูกต้องเดินตามนบีเดินตามความรู้ที่ผ่านวะฮีวะฮีเนี่ยอัลเลาะห์ให้ความรู้ผ่านวะฮีเนี่ยมากับนบีเนี่ย23ปีเนี่ยในนครมักกะฮ์13ปีที่นครมะดีนะห์อีก10ปีนั่นเป็นความรู้ที่ผ่านวะฮีหมดเลยแล้วก็สติปัญญาของมนุษย์เนี่ยคิดไม่ถึงด้วยแล้วก็บางสิ่งบางอย่างเป็นความรู้ที่เร้นลับเรียกว่าอิลมุลกอยบอัลลซีนยุมินูนบิลกอยบแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาในสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยสายตาด้วยสติปัญญาด้วยความรู้ตัวเองพิสูจน์ไม่ได้เรียกว่าอะไรนะอัลเรบสิ่งที่เร้นลับพ้นวิสัยของมนุษย์ที่จะจินตนาการได้อัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังอย่างคัมภีร์กุรอานเนี่ยหลายเรื่องเป็นความลับหมดเลยถ้านบีไม่อ่านให้เราฟังเราไม่รู้ถ้าอัลลอฮ์ไม่เล่าให้นบีฟังเป็นความลับนี่นะเอาอย่างเนี้ยมนุษย์ถูกสร้างมาจากดินนี่เห็นใช่ไหมเราเห็นตัวเรานี่มนุษย์เนี่ยออกสร้างมาจากดินจะออกมาจากดินยังไงไม่รู้แต่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่ามาจากดินมนุษย์เนี่ยเห็นหน้าเห็นตายังมีอีก3มรรคลูกอีกอ่ะมลาอิกะห์เคยเห็นหน้ามั้ยยินก็เห็นหน้ามั้ยชัยฏอนก็เห็นหน้ามั้ยอ่ะแล้วเชื่อทำไมอ่ะเพราะอัลลอฮ์สั่งอ่ะให้ความรู้ผ่านนบีมาฉะนั้นมรรคลูกที่อยู่กับเราสิ่งถูกสร้างที่อยู่กับมนุษย์นี่มีอยู่อีก4รายการอยู่กับเราซึ่งเรามองไม่เห็น1มนุษย์เรามองเห็นตัวอีก3มรรคลูกอีก3รายการที่ถูกสร้างมาที่มองไม่เห็นนะอะไรบ้างมลาอิกะห์ยินชัยฏอนมองไม่เห็นตัวแต่เราต้องบิลีฟต้องเชื่ออ่ะอย่างเนี้ยวันนี้จะพูดเรื่องมลาอิกะห์เนี่ยเรื่องมลาอิกะห์นะครับพี่กุรอานซูเราะห์อันนาซิอาตเนี่ยพูดเรื่องมลาอิกะห์หมดเลยครับทีนี้มลาอิกะห์เนี่ยผมเช็คกุรอานเมื่อเช้านี่มีทั้งหมด6คําว่ามลาอิกะห์ในคัมภีร์กุรอาน68 times 68ครั้งคําว่ามลาอิกะห์ในกุรอานน่ะเดี๋ยวพูดรวมเป็น68ครั้งถ้าเรื่องอัลลอฮ์อย่างเดียวนะประมาณ900กว่าครั้งฉะนั้นนั่นคือพระกุรอานเป็นความรู้เป็นแหล่งความรู้ของมุสลิมทุกคนจะต้อง reading อัลกุรอาน reciting อัลกุรอาน every day ต้องอ่านพูดภาษาอังกฤษบ้างนะให้อ่านกุรอานทุกวันต้องอ่านกุรอานทุกวันมุสลิมไม่อ่านกุรอานนี่ถูกขายลาก3นี่แหละ3สิ่งนี่แหละ1ไม่ใช่ตอนกับยินแต่ถ้าอ่านกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์จะส่งมลาอิกะห์มาอยู่เป็นเพื่อนเอาได้ไหมเอานี่นอนกลางคืนเนี่ยนะจะให้มลาอิกะห์อยู่ในห้องเราไหมถ้าอยากเดินตามนบีนะครับข้อที่หนึ่งให้แปรงฟันก่อนข้อที่สองให้อาบน้ำนมาดก่อนข้อที่สามให้ตะปัดที่นอนข้อที่สี่ให้อะไรนะให้ยกมือขึ้นข้อที่5ให้เป่าข้อที่6ให้อ่าน3กุ้นน่ะเห็นมั้ย3เที่ยว9เที่ยวรูปทั้งตัวทั้งหมดแล้วก็อ่านซุบฮานัลลอฮ์อีก33ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์อีก33ครั้งอัลลอฮ์อักบัรทั้งหมดเนี่ยนะครับพออ่านเสร็จแล้วนอนตะแคงขวาเอามือขวาจับแก้มขวาแล้วนอนตะแคงขวาตามซุนนะห์นบีถ้า
้านอนสภาพนี้อัลเลาะห์จะส่งใครมาอยู่เป็นเพื่อนส่งมลาอิกะห์ครับถ้าไม่นอนรูปนี้ฉันไม่เอาซุนนะห์นบีเพราะพวกคณะใหม่พูดก็เชิญไม่ว่ากันแต่คุณนอนกับใครนอนกับชัยฏอนเห็นยังครับแล้วนอนกับชัยฏอนนะครับฮ่าตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนฮ่าบิสมิลลาห์ก็ว่าไม่ได้เพราะชัยฏอนมาปิดปากมึงอย่าว่ามึงว่าฮ่าอย่างเดียวพอแล้วฮ่าแม่เมื่อคืนนอนสบายจริงๆตื่นซุบฮ์แล้ว 7:00 น.มาจะนมาซุบฮ์ด้วยนอนสบายจริงๆเมื่อคืนนี้นั่นภาษาชัยฏอนอ่ะใครอยากเป็นชัยฏอนเชิญตามสบายผมไม่บังคับใครอย่างนี้เล่าให้ฟังไม่เชื่อก็ได้ผมเป็นคณะใหม่ครับเอาประกาศเลยผมเป็นคณะใหม่ครับผมเอาซุนนะห์นบีมาใช้ใครจะด่าคณะใหม่เชิญสบายหรือไม่ฟังก็เชิญไม่มีปัญหาแล้วไม่บังคับใครเพราะนบีเป็นคนที่ถูกตำหนิถูกด่าถูกตำหนิจากประชาชนนบีไม่เคยโต้ตอบนบีนั่งฟังเฉยๆแล้วก็ยิ้มอ่ะเลิกด่าแล้วนะด่าต่อไปสิอย่างที่เป็นต้นนะครับพี่น้องเอาวันนี้นะครับมาพูดเรื่องซูเราะห์อันนาสนาซิอาตเนี่ยแปลว่าผู้ฉุดกระชากผู้ฉุดกระชากเราเห็นภาพใช่มั้ยละคนที่มันต่อยกันใช่มั้ยพวกกระชากแรงๆอ่ะแต่อัลเลาะห์การจะเล่าว่ามลาอิกะห์นี่นะจะมาเอาวิญญาณของคนใกล้จะตายมีอยู่2กลุ่มกลุ่มที่มีศาสนากลุ่มที่นมาธาเวลากลุ่มที่มีอัลลอฮ์คนกลุ่มที่อ่านอัลกุรอานเวลามลาอิกะห์จะมาเอาวิญญาณเนี่ยจะส่งมลาอิกะห์มาถอดวิญญาณแบบนิ่มนวลส่วนคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์เลยไม่เคยนมาธเลยไม่เคยอ่านกุรอานเอ่ยมีแต่ด่ากุรอานด่าอัลลอฮ์ด่ารอซูลด่านู่นด่านี่อัลลอฮ์ให้อยู่สบายเลยพวกยิ่งด่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยิ่งให้รวยอ่ะแปลกนะพี่น้องนะใครอยากรวยจะทิ้งอิสลามไปซะแล้วก็ด่าไปเลยด่าอัลลอฮ์เลยแบบฟาโรห์อ่ะฟิรอูนเนี่ยอัลลอฮ์ให้ตำแหน่งไปซะนะเป็นกษัตริย์เรามีพระราชวังใหญ่มากครับแล้วมีอยู่ริมแม่น้ำด้วยโอ้โหแม่น้ำเนนในอียิปต์นู่นน่ะลองไปเที่ยวดูสิแล้วก็มีข้าราชการโอ้โหคอยดูแลมีทหาร 35,000 คนคอยดูแลฟาโรห์คนเดียวไอก็ไม่ได้ หมอมาเลยฉะนั้นพี่น้องครับฟาโรห์นี่ไม่เคยป่วยอัลลอฮ์ให้แข็งแรงมากนะครับแค่ไอนะเป็นหวัดไม่มีครับอัลลอฮ์ให้เต็มที่เลยแต่ได้กี่โรคโรคเดียวพอความตายมาถึงก็หอยฟาโรห์ว่าอัยยาฉันอามันตุฉันเชื่อแล้วว่าอัลลอฮ์มีจริงนบีมูซาอัลลอฮ์ส่งมาสอนศาสนาจริงอัลลอฮ์ไม่รับครับวันนี้มาเจอกุรอานมาอ่านกุรอานซูเราะห์อันนาซิอาตบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมต้องอ่านในใจผู้อ่านคนเดียวพอเพราะว่าคนที่มาอาจารย์ที่มาก่อนนะผมก็สอนกุรอานไปแล้วใช่ไหมนั่นแหละอ่านตามอาจารย์คนละเสียงเพราะผมจะเสียงไม่เพราะนะด้วยพระนามของฉันเริ่มอ่านกุรอานด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงไว้ซึ่งความกรุณาปราณีเมตตาเสมออัลลอฮ์มานอธิบายอย่างนี้คนจะเอาอัลลอฮ์ไม่เอาอัลลอฮ์บนดุนยาใบนี้อัลลอฮ์ให้เลยให้หมดใช่แล้วก็ให้มากกว่าคนที่มีอัลลอฮ์ซะอีกมองที่มองดูทั่วๆไปเนี่ยคนไม่เอาอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้เยอะมากเลยมีคนถามผมบอกว่าเมื่อวานเนี่ยวันซื้อเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งมาจากจังหวัดระนองถามว่าอาจารย์คนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาทำบุญเขาบริจาคเขาเลี้ยงดูคนยากคนจนเด็กกำพร้าเอาหงอาหารมาเลี้ยงคนหมดเป็นแสนๆล้านๆเนี่ยรางวัลเขาอยู่ที่ไหนผมบอกว่ารางวัลเนี่ยอาคิเราะห์ไม่มีครับแต่อัลลอฮ์จะให้บนโลกดุนยาใบนี้เลยให้ยังไงให้ในหนึ่งให้มาในรูปของอาหารเอ็งกินอาหารราคาแพงๆกินตามภัตตาคารราคาแพงๆนี่อัลลอฮ์ให้รูปนี้
สองให้แต่งเสื้อให้ใช้แสงเสื้ออาภรณ์สวยๆไปราคาแพงๆราคาเป็นหมื่นเลยเป็นแสนเลยครับถือว่าอัลลอฮ์แต่ตอบแทนให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมที่ทำความดีเหมือนมุสลิมเขาไม่จะทำเพื่ออัลลอฮ์นะอัลลอฮ์จะตอบแทน1ในรูปอาหาร2ในรูปเสื้อผ้า3ในรูปบ้านช่องที่เขาอาศัยอยู่นั่นเหมือนพระราชวังเลยเหมือนปราสาทเลยเอาไปเลย10หลังบ้านเดียวเดินคนเดียว10หลังเอาไปเลยแต่อีกตัวกวาดเหนื่อยนะดูด้วยนะแล้วก็2มีพรรคพวกมีคนให้เกียรติตอนหน้าตอนหลังอัลลอฮ์ให้4รายการ1ให้มาในรูปอาหาร2ในรูปเสื้อผ้า3รูปอะไรนะรูปที่อยู่อาศัย4พรรคพวกเดินหน้าเดินหลังตอนหน้าตอนหลังอัลลอฮุอักบัรเอาไปเลย4รายการแต่ว่าในวันกิยามะห์ได้ไหมไม่ได้แค่วันตายความตายมาถึงก็หอยจบแล้วมาดูคนที่ไม่มีศาสนาก่อนตายเป็นไงครับวันนาซีอาติกอรกอนาซาเนี่ยศัพท์เดิมแปลว่าปลดออกเอาออกย้ายออกเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ฉะนั้นวันนาซีอาตเนี่ยแปลว่าฉันขอสาบานต่อมลาอิกะห์ผู้เอาวิญญาณของผู้ปฏิเสธอย่างรุนแรงเราไม่เคยเห็นหรอกครับว่ามลาอิกะห์มาถอดวิญญาณคนชั่วเนี่ยเป็นแบบไหนอัลลอฮ์ไม่ให้เราเห็นด้วยนะครับแต่อัลลอฮ์เล่าในกุรอานฉะนั้นเวลามลาอิกะห์มาเอาวิญญาณคนชั่วเนี่ยก่อนที่จะมาเนี่ยมาขู่ก่อนมาขู่ที่วิญญาณเอาวิญญาณออกมาแล้วก็แต่งตัวนะครับเหม็นมากผมเนี่ยยุ่งแล้วก็มาขู่เอาวิญญาณออกมาถามวิญญาณอยากออกไหมไม่อยากออกอ่ะมันก็หลบไปหลบมาที่อยู่ในร่างนั่นแหละแล้วก็มลาอิกะห์ก็ขู่ว่าถ้าเอ็งออกมานะฉันจะตีคุณจะเคี่ยนคุณจะตบหน้าคุณจะตบหลังคุณถามวิญญาณจะอยากออกไหมไม่อยากออกฉะนั้นมลาอิกะห์ก็ต้องกระชากวิญญาณออกจากร่างเนี่ยท่านใบหน้าของคนกล้าจะตายส่วนใหญ่หน้าบูดบูดบีเบี้ยวนั่นคือวิญญาณของคนชั่วที่อยู่ในร่างคนชั่วไม่เคยสุญูดต่ออัลเลาะห์ไม่เคยอ่านกุรอานไม่เคยซิกรุลลอฮ์ไม่เคยนมาดเลยพี่น้องครับอัลลอฮ์เอามลาอิกะห์มากระชากวิญญาณออกแล้วก็น่าจะไม่มีความสุขแล้วก็สังเกตนะวิญญาณออกจากร่างเนี่ยส่วนใหญ่จะออกด้านศีรษะหมดแล้วก็ตาก็จะเหลือเพราะว่าวิญญาณตาเนี่ยอาลัยอาวรอยากจะอยู่ในร่างของคนชั่วนานๆเวลาออกเนี่ยสายตาก็เป็นห่วงด้วยเอาวิญญาณกูไปแล้วเนี่ยตาเหลือกมองฉะนั้นคนที่นอนตาเหลือกตอนตายตาเหลือกสังเกตนะอย่าให้ปล่อยให้เตือนหลักตาเหลือกให้อามือเนี่ยกดตาตากดยามรีดแล้วปากก็จะอ้ากว้างฉะนั้นให้ปิดปากซะถ้าปิดไม่ได้เอาผ้าเช็ดหน้าเนี่ยรัดจากคางไปทางพี่สาวผมไปเยี่ยมศพคนหนึ่งเป็นคนไม่ใช่มุสลิมลูกเขาเป็นเพื่อนกับผมเขาก็โทรศัพท์มาหาผมก่อนที่พ่อเขาจะตายประมาณ10นาทีผมก็ไปทันพอดีกำลังปากประงาบเห็นแล้วตาเหลือกผมบอกนี่นะถ้าเป็นมุสลิมนะผมจัดให้ภายในครึ่งชั่วโมงนี้จบแล้ววันนี้ผมจัดนมงนมาดให้แต่เมื่อคุณไม่ใช่อิสลามผมก็ทำแค่นี้แหละคุณเอาผ้าแล้วนะผ้าชัดหน้าเนาะชัดหน้าผมเองนะเอาไปรัดตรงนี้เพื่อไม่ให้ปากมันอ้าทำไมต้องอ้าครับคิดเองก็แล้วกันแล้วมีอยู่คนหนึ่งเป็นผู้นำระดับใหญ่ของประเทศรัสเซียนะน่าจะเป็นครูชอฟหรือเปล่าไม่ทราบครูชอฟคนแรกที่ปฏิวัติประเทศรัสเซียไม่ให้มีศาสนาอิสลามยุบให้หมดศาสนาพุทธยุบศาสนาคริสต์ยุบให้หมดแล้วก็นี่ลูกสาวเล่าเองลูกสาวเล่ามาตอนที่พ่อเขาจะกล้าจะเสียชีวิตเนี่ยเขาไปยืนอยู่ที่ศพก่อนพ่อเสียชีวิตประมาณ15นาที20นาที
พ่อเนี่ยเป็นคนผิวขาวเป็นยะฮูดีผิวขาวที่แอนตี้ศาสนาทุกศาสนายกมือขึ้นก่อนจะตายฉันกลัวพูดอย่างเงี้ยสองครั้งจากใบหน้าที่ขาวๆสะอาดสะอาดหล่อๆใบหน้ากลายเป็นใบหน้าสีดำ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 นางก็นึกในใจตัวเองว่าหนูเนี่ยอยากจะเอาความรู้ที่พ่อสอนนะที่แอนตี้อิสลามทั้งหมดเนี่ยเอามาใช้ต่อพอเห็นหน้าพ่อตายในสภาพนี้หนูไม่กล้าแล้วถ้าถามเราทำไมหน้ามืดอาญาดีครับวันนาซีอาติกอรกอว้าวเนี่ยแปลว่าขอสาบานอัลลอฮ์เนี่ยสาบานกับมาลาอิกะแต่เราเนี่ยสาบานกับมาลาอิกะได้ไหมไม่ได้สาการจะต้นไม้ได้ไหมไม่ได้สาการสาบานจากกุรอานก็ไม่ได้ด้วยแต่เวลาขึ้นศาลเนี่ยเขาเอากุรอานมาเล่มหนึ่งใช่ไหมขอสาบานต่อกุรอานพิษแต่พูดไม่ได้ไงสมัยก่อนนะก็ขอสาบานต่อใครต่ออัลลอฮ์แค่นี้เองแต่อัลลอฮ์เนี่ยสาบานต่อมาลาอิกะเหมือนกับพระกล่าวว่าให้เราเนี่ยเรียนรู้เรื่องมาลาอิกะให้เข้าใจว่ามาลาอิกะนี่นะทำหน้าที่อะไรบ้างมาลาอิกะหน้าที่ที่หนึ่งคือมาถอดวิญญาณของคนชั่วแบบอะไรนะแบบแรงๆใช่ไหมต่อมาครับวันนาซิตอตินัสตอวันนาซิตอตินัสตอและขอสาบานต่อมาลาอิกะผู้ปล่อยวิญญาณของผู้ศรัทธาอย่างนุ่มนวลถามเราไปพูดศรัทธาเปล่าสบายใจไหมทีนี้คนที่สูบบุหรี่เยอะๆระวังอ่ะมันจะตายแบบ พูดเยอะมุสฟานคณะใหม่แน่เลยนี่พูดอย่างเงี้ยพูดถึงบุหรี่กัญชาอะไรตอนหลังเนี่ยกัญชามาใช่ไหมมุสลิมไม่แตะนะถึงรัฐบาลจะไฟเขียวก็ไฟเขียวเป็นเรื่องของเขาอ่ะแต่เราเป็นมุสลิมเราต้องนึกบุหรี่ฮารอมกัญชาฮารอมอะไรกระท่อมฮารอมมันก็ต้องฮารอมทั้งหมดน่ะแต่พอเราเดินตามกุรอานกันคนจะกินของฮารอมมารองทั้งหมดเวลาตายแบบลำบากมากนะครับตายแบบทรมานก็คือตายของลูกที่เป็นมุสลิมแล้วก็ด่าพ่อตัวเองว่าอย่าไม่ยอมตอบบ้าตัวครับเป็นลูกครับด่าแม่ตัวเองมีเรื่องหะดีษบทหนึ่งเล่าบอกว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยตอนจะตายกล่าวกะลิมะฮ์เตาฮีดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ได้ลิ้นแข็งเด็กมุสลิมเด็กอาหรับด้วยเขาก็ส่งคนไปหานบีพอไปหานบีนบีถามว่าพ่อแม่เขามีชีวิตอยู่หรือเปล่าเขาบอกว่าพ่อตายมีแต่แม่ไปตามแม่มาพอแม่มานบีถามว่าลูกคนนี้เนี่ยเป็นยังไงจนตอนนี้ใกล้จะตายแล้วลูกเป็นยังไงแม่ฟ้องนบีบอกว่าลูกฉันคนนี้เนี่ยนะมันรักเมียมากกว่ารักแม่อธิบายยังไงรักเมียมากมากรักแม่เรารู้ใช่ไหมล่ะเมียสั่งอะไรทำหมดเลยปับ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 มะสั่งสองข้อช่วยเนี่ยเรามีลูกระวังให้ดีนะต้องสอนลูกอยากให้รักเมียนะรักได้ไหมได้ดูแลเมียดีไหมดีแต่แม่กับเมียเนี่ยใครต้องใหญ่กว่ามะเราต้องใหญ่กว่านี่ที่เตือนนี่นะที่ข้อที่สุนานเขาดีอยู่แล้วจะเตือนคนบ้านผมโน่นของแค่ตัวน่ะอย่ารักเมียมากกว่าแม่นี่เรื่องนี้บางทีเราอาจไม่ได้สอนคำที่สุราก็ได้ใช่ไหมล่ะฉะนั้นถ้าจะให้ตายดีต้อง respect my mother ให้เกียรติแม่เรามากกว่า my wife เข้าใจนะมากกว่าภรรยาที่รักภรรยาเนี่ยนอนคุยมะนี่นั่งคุยนะฉะนั้นคุยอะไรก็ตามใจมะเยอะๆหน่อยมะเอาละเชิญตามสบายมะเอาละเชิญตามสบายเลยกอดมะด้วยล่วงตังด้วยก็ว่าไปใช่ไหมต้องให้เกียรติแม่มากกว่าภรรยาถ้าหากว่าแม่โกรธด้วยนะตายไม่สบายสักคนการเกาอันกะลิมะไม่ได้ด้วย
ก็ตอนกระชากวิญญาณก็มันคงจะไม่แรงเท่าคนกาเฟรหรอกเพราะเรามีกะลิมาอยู่แล้วใช่ไหมแต่เรื่องเราทำบาปเนี่ยก่อนตาก็ทรมานนะวันนาซิอาติกอรกอมาลาอิกะห์ฉันขอสาบานต่อมาลาอิกะห์นี่อัลลอฮ์พูดนะต่อมาลาอิกะห์ผู้มาเอาวิญญาณของผู้ปฏิเสธอย่างแรงวันนาซิตอตินัสตอขอสาบานต่อมาลาอิกะห์ผู้ปล่อยวิญญาณของผู้ศรัทธาอย่างนุ่มนวลอัลลอฮฺอักบัรนบีตายยังไงนบีตายบนอกท่านหญิงอาอิชะห์ครับนบีเสียชีวิตอยู่บนตักท่านหญิงอาอิชะห์ครับถามว่าก่อนวิญญาณจะออกจากร่างเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีอาการแบบไม่รู้สึกตัวเนี่ยมีทุกคนทุกคนนะพระยิงอาชารายงานบอกว่านบีเนี่ยยกมือขึ้นยกมือคนเอาขึ้นเอาลงเอาขึ้นเอาลงแล้วก็นบีจะพูดบอกว่าสั่งนะอัสซอลาอัสซอลาวะมามะลากัตอัยมานุกุมนมาดนะรักษานมาดให้ดีแล้วก็ดูแลคนใต้บังคับบัญชาอย่าตบตีเขาอย่าด่าเขานบีสั่งสองเรื่องก่อนที่วิญญาณนบีจะออกจากร่างทีนี้พวกเราวันนี้ส่วนใหญ่หัวเรื่องมรดกใช่ไหมลูกกูต้องรวยศาสนาไม่มีปัญหามีที่ไว้ก่อนไว้ติดถนนเท่าไรพี่น้องครับห่วงลูกให้รวยกับห่วงลูกให้มีศาสนาอันไหนดีกว่ากันให้ลูกรวยเยอะๆกับให้ลูกมีศาสนาอันไหนดีกว่ากันมีแน่นะมีศาสนานะมีศาสนาดีกว่าพี่น้องถ้าห่วงเงินนะนบีจะต้องพูดนำไปก่อนนี่นบีพูดงั้นนะอัสซอลาอัสซอลานมาดนะรักษานมาดกันนะอย่าทิ้งนมาดนะวะมามะลากัตไอมานุกุมแล้วก็อยู่แลคนใต้บังคับบัญชาแล้วก็พัสวักสุดท้ายที่นบีจะย่างจะออกจากร่างอัรฟีกุลอาลารฟีกแปลว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ผู้ทรงสูงสุดยิ่งวิญญาณนบีจะเข้าไปหาอัลลอฮ์แล้วพี่น้องครับอยู่กับอัลลอฮ์ดีกว่าคนถ้าอยู่กับอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์พี่น้องครับพอร่างพอวิญญาณออกจากร่างปั๊บสบายหมดเลยพี่น้องครับอัลลอฮ์มีมลาอิกะห์พอวิญญาณออกวิญญาณหอมด้วยนะวิญญาณมุมินเนี่ยพอออกจากร่างปั๊บจะกลิ่นหอมอัลลอฮ์ขึ้นข้างบนพี่น้องครับทุกคนต้อนรับหมดเลยเชิญ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 ขึ้นข้างบนเชิญขึ้นข้างบนกลิ่นหอมวิญญาณคนชั่วหอมหอมหรือเหม็นเหม็นครับนี่อัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังให้นบีมาสอนครับต่อมาครับวัสซาบิฮาติซะบฮามันมีอยู่5อายะห์เนี่ยพูดตรงนี้เรื่องมลาอิกะห์หมดเลยอายะห์ที่3มลาอิกะห์นี่มีหน้าที่ลอยละลิ้วอยู่บนอากาศเต็มไปหมดเรามองไม่เห็นแต่เราเชื่อว่ามลาอิกะห์มีไหมมีครับเนี่ยอยู่ในอากาศเต็มไปหมดเลยแล้วก็มลาอิกะห์นี่ประชากรมลาอิกะห์เนี่ยมากกว่าประชากรมนุษย์ไม่สามารถที่จะนับได้ว่ามีเท่าไหร่บนชั้นฟ้านี่นะมลาอิกะห์เต็มไปหมดเลยครับไม่มีที่ว่างแม้แต่4นิ้วเนี่ยแม้แต่4นิ้วนะครับไม่มีที่ว่างมีแต่มลาอิกะห์เต็มหมดเลยนี่อันนบีเล่าให้เราฟังเพราะฉะนั้นเราต้องนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆแล้วก็กลัวมลาอิกะห์ด้วยแล้วมลาอิกะห์นี่นะเวลาฟ้าร้องทีมลาอิกะห์กลัวนะแล้วก็คนที่ตะกับบุญน่ะเห็นเคยฟ้าผ่ามีตามีมาเคยอ่านข่าวใช่ไหมในเนี่ยใน Facebook เนี่ยตายอย่างที4คน5คนก็มีทำไมเพราะคนเหล่านี้ดูถูกปฏิเสธอัลลอฮ์เวลาฟ้าผ่าฟ้าร้องอ่านดุอาไม่เป็นอ่านดุอาว่าไงเวลาฟ้าผ่าฟ้าร้องสุบฮานัลลซียุซับบิฮุรรอดุบิฮัมดิฮิวัลมะลาอิกะตุมินคีฟาติมลาอิกะห์นี่กลัวฟ้าผ่าฟ้าร้องแต่มนุษย์เนี่ยอย่างคนที่ถูกฟ้าผ่าบ่อยๆคือพวกที่ห้อยตะกรุดน่ะ
เอาไว้ในคอเนี่ยเอาไว้ที่แขนมั่งไอ้ตะกรุดนี่ระวังให้ดีนบีก็ห้ามด้วยชิริกด้วยพอให้ป้าถูกฟ้าผ่าสมแล้วแหละที่นบีสอนไม่เชื่องอ่ะหากว่าพวกคณะใหม่มาสอนไม่ให้มีตะกรุดอัลลอฮฺอักบัรเราน่ะสอนให้นึกถึงอัลลอฮ์องค์เดียวให้ไว้วางใจแต่อัลลอฮ์องค์เดียวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของอัลลอฮ์ทั้งหมดจะให้ใครจนใครรวยใครตายใครสุขภาพแข็งแรงอัลลอฮ์บริหารแต่เพียงผู้เดียวนะครับเอาต่อมาครับฟัสซาบิกอติซาบกอมาลาอิกะเนี่ยขอสาบานต่อมาลาอิกะผู้รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วอัลลอฮฺอักบัรอธิบายครับเมื่อถอดวิญญาณไปแล้วเนี่ยรีบเลยไม่ใช่ไปแวะคุยที่บ้านไหนก่อนไม่ใช่พอมาลาอิกะห์เอาวิญญาณออกเนี่ยอัลลอฮฺเล่าให้ฟังเนี่ยเวลามาลาอิกะห์เอาวิญญาณออกเนี่ยรีบไปไหว้เลยมาลาอิกะห์ถอดวิญญาณคนดีเอาไปไหว้ไหนในสวนสวรรค์แล้วก็ถอดวิญญาณคนชั่วเอาไปไหว้ที่นรกเป็นอย่างนี้ข้างบนสุดนี่นะเขาเรียกว่าอิลลียีนข้างล่างสุดเขาเรียกว่าซิดยีนวิญญาณของคนชั่วทั้งหมดนะอัลลอฮ์ให้มาเลกาไปเกวัดอยู่ใต้ดินเนี่ยชั้นที่เท่าไหร่เราไม่รู้อยู่ใต้ดินเขาเรียกว่าซิดยีนอยู่ในนรกครับส่วนวิญญาณของคนดีเนี่ยมาเลการีบเอาไปเก็บรู้ว่าวันหนึ่งตายกี่แสนคนเยอะเราไม่รู้ที่เรารู้ในเมืองไทยก็มีกระทรวงข่าวที่รู้ใช่ไหมที่ประกาศวิทยุที่18เฟซบุ๊กแล้วที่ไม่รู้อีกเท่าไหร่ที่อินเดียตายเท่าไหร่ฟิลิปปินส์ตายเท่าไหร่มาลาอิกะห์ทำงานหมดเลยเราต้องนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆฉะนั้นมาลาอิกะห์ทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่มีวันหยุดถามมาลาอิกะห์กินข้าวเปล่ากินไม่กินนอนเปล่าข้าวห้องน้ำเปล่าแต่งงานเปล่าเห็นไหมไม่แต่งงานไม่เข้าห้องน้ำไม่ปวดหัวไม่กินข้าวสบายใช่ไหมคอยรับหน้าที่ทำงานของอัลลอฮ์บริหารกิจการของเราแต่เพียงผู้เดียวอัลฮัมดุลิลลาห์ให้ต้นไม้เจริญเนี่ยใครบริหารอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์มานะฉะนั้นเราต้องนึกถึงอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆนะที่อัลลอฮ์ส่งมาลาอิกะห์มาเนี่ยมาหนึ่งมาเอาวิญญาณมากระชากวิญญาณออกแรงๆสองมาดึงวิญญาณมาเชิญวิญญาณออกแบบนิ่มๆ นะครับข้อที่สามมาลาอิกะห์เนี่ยล่องลอยอยู่ในอากาศข้อที่สี่มาลาอิกะห์เมื่อเอาวิญญาณไปแล้วรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วเพื่อเอาวิญญาณไปเก็บในที่ที่อัลลอฮ์สั่งให้ไปเก็บข้อสุดท้ายฟัลมุดับบิรอติอัมรอและมาลาอิกะห์ขอสาบานต่อมาลาอิกะห์ผู้บริหารกิจการที่อัลลอฮ์มอบหมายให้ฝนตกเนี่ยตกเองหรือว่าอัลลอฮ์ให้ตกสั่งใครครับสั่งมาลาอิกะห์ครับผมขอเล่ามีคนอยู่คนหนึ่งเนี่ยเดินอยู่กลางทุ่งแล้วก็จะยินเสียงนี้บอกว่าสั่งอะไรนะสั่งก้อนเมฆให้พาก้อนเมฆสั่งมาลาอิกะห์เนี่ยให้พาก้อนเมฆไปตกในที่แห่งหนึ่งเขาก็เอ่ยชื่อด้วยชื่อเจ้าของสวนด้วยเขาก็เดินตามก้อนเมฆไปชายคนนี้นะเดินตามไปเจอฝนตกก็เข้าไปริมสวนไปเจอผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่เขาก็ถามว่าคุณชื่ออะไรก็บอกชื่อคุณถามชื่อฉันทำไมอ่ะเขาถามว่าเมื่อเขาเล่าว่าเมื่อกี้ฉันจะยินชื่อของคุณเนี่ยบนชั้นฟ้ามีผู้สั่งให้มาลาอิกะห์เนี่ยพาก้อนเมฆไปตกในที่ของคุณคุณทำอะไรหรือถืออัลลอฮ์ที่พอใจคุณเหลือเกินสั่งมาลาอิกะห์ให้พาก้อนเมฆไปตกในที่ของคุณฝนตกเนี่ยชาคนนี้ตอบว่าฉันทำสามเวลาฉันได้เงินได้ทองมาจากสวนนี้นะฉันได้มา3ล้านยกตัวอย่างฉันบริหารเงินของฉันแบบนี้1ล้านให้ครอบครัวกินให้ลูกให้ภรรยาให้ญาติพี่น้องพ่อแม่ดูแลให้กินนะล้านที่2เนี่ยเอาไว้ลงทุนต่อไปล้านที่3บริจาคอัลลอฮ์พี่น้อง3ล้านนะ
หนึ่งล้านหนึ่งให้กับครอบครัวไว้กินไว้ใช้ล้านที่สองเอาไปลงทุนต่อล้านที่สามมาทำอะไรบริจาคแต่คนทางก่อนเหรอชาเขาเนี่ยบอกคุณเนี่ยเป็นคนดีที่อัลลอฮ์พอใจเลยสั่งน้ำฝนให้มาเลกะเอาก้อนเมฆเนี่ยไปตกในที่ของคุณพี่น้องใครอยากเป็นคนดีเมตตาเอาเรื่องนี้ไปใช้สิมีเงินอยู่3บาทกินบาทนึงลงทุนบาทนึงอีกบาททำไรบริจาคคนมีสิทธิ์ไปนั่งยิ่งบริจาคยิ่งจนหรือไม่ใช่ครับนี่ผมสังเกตตัวผมเองมีคนมาขอทุกอาทิตย์เลยแล้วบังคับด้วยนะ500บังคับผมนะอาจารย์หมอพูดไม่ให้เกียรติเลยนะอาจารย์500เนี่ยอาทิตย์หน้ามาอีกแล้วบอกเฮ้ยคุณเป็นใครวะ ผมก็ยิ้มนะว่าอะไรแต่ผู้ให้เหมือนกันแต่ให้300 200ไม่เคยให้5 นี่คนประเภทนี้มีไหมมีเอาผมก็นึกอ่ะสงสัยมลาอิกะห์มากกว่าส่งอัลลอฮ์ส่งมาทดลองเพราะเราพูดเรื่องการบริจาคเยอะใช่ไหมและเองบริจาคดีกว่าอัลลอฮ์ผมนึกตรงนี้นะถ้าท่านใครมาขอผมให้ทุกทีแต่มันขอ5ให้มัน2หรือ1บางทีก็ไม่มีแบ่งคนละครึ่งคนละ50บาทแล้วก็ต่างๆต้องพูดจาเขาดีๆฉะนั้นพี่น้องครับเรานี่ถูกทดสอบตลอดเวลาไม่รู้ว่าจะถูกทดสอบด้วยเรื่องอะไรถูกทดสอบให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ก่อนจะไปหาหมอเนี่ยนะทําไงก่อนครับขอดุอาก่อนเนี่ยตอนจะนอนกลางคืนนี่นะที่ว่าไอ้รูป3ทีอ่าน3กุนี่นะนี่เป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดนะนี่ผมไม่กินยาในเล่าให้ฟังนะผมนี่เป็นโรคหัวใจเนี่ยหมอว่าโรคหัวใจขาดยาไม่ได้ผมว่าครับ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 ผมไม่กินยิ่งไม่กินยิ่งแข็งแรงอะไรทำอยู่นี่แหละผมกินอะไรแทนได้ไหมน้ำผึ้งน้ำมันมะกอกฮับบะตุซาวดาเอาของที่นบีใช้เนี่ยเอามากินอยู่เป็นประจำแล้วก็ให้อภัยคนที่ด่าเราแล้วก็ยิ้มกับคนทักกับคนที่มันด่าเราเราเห็นหน้าแล้วก็ทักยิ้มก่อนอะไรก่อนโอ้กว่าจะทำได้พี่น้องก็ฝึกนานนะอ๋อจะนี่เราพอคอยใครด่าแล้วจำนานใช่ไหมอ๋ออัลกุรอานเอาต่อไปครับต่อมาครับวัลมูดับบิรอติอัมรอและขอสาบานต่อมาลาอิกะห์ที่บริหารกิจการที่อัลลอฮ์ได้มอบหมายให้รับผิดชอบอัลลอฮ์มาลาอิกะห์รับผิดชอบหมดเลยนะครับเอาต่อมาครับรู้ป่ามาลาอิกะห์เนี่ยขึ้นไปรับวะฮีลงมาหาท่านนบีเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่50,000ปีเท่าไหร่50,000ตาอรุญุลมาลาอิกะตุวัรรูฮุอิลัยฮิฟิยาวมินกานะมิกดารุฮู50อัลฟะซะนะมาลาอิกะห์เนี่ยขึ้นลงเข้าไปหาอัลลอฮ์ลงมาหานบีมุฮัมมัดเนี่ยใช้เวลาที่มนุษย์นับนะ50,000ปีถ้ามนุษย์จะขึ้นแบบมาลาอิกะห์นะต้องใช้เวลา50,000ปีแต่มลาอิกะห์นี่ที่อัลลอฮ์ให้ลงมาเนี่ยแป๊บเดียวถึงแป๊บเดียวลงมาเลยครับเพราะมลาอิกะห์มีประมาณ600ปี600ปีนะเราปีกนี้ป่ะ เราไม่มีปีกแต่เวลาสังคมก็ตั้งให้เป็นกำนันเอานี่ปีกเป็นพ่อบ้านเอาปีกเป็นอิหม่ามปีกหนึ่งเป็นนุ่นเป็นนี่สอจอ2ปีก3ปีกตะกับบุญนะเยิงยิงทำไมอ่ะไอ้ปีกมาของคุณเพื่อให้นอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์มีรับผิดชอบงานเยอะต้องนอบน้อมต้องถ่อมต้องเรียนศาสนาเยอะจะได้บริหารคนเป็นนบีเนี่ยอัลลอฮ์ให้ความรู้ผ่านวะฮีมาจะมาถอนญิบรีลมาถึงนบีจะบริหารโลกใบนี้แบบสง่างามชนะหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นในนครมักกะฮ์วันนั้นเนี่ยคนอาหรับมันเลวสุดๆนะจะเอาอิสลามผ่านนบีมาสอนถ้าไม่กลายเป็นคนชั้นหนึ่งของโลกวันนี้แล้วก็อาหรับแถบนั้นกลายเป็นคนดีหมดเลยแล้ววันนี้เราต้องถึงมักกะฮ์ใช่ไหมอยากจะไปทำฮัจญ์ที่มักกะฮ์อยากจะไปสลามประคนอาหรับเพราะเป็นบุคคลที่เดินตามนบีและกลายเป็นบุคคลที่ชั้นนำของโลกไปแล้ววันนี้นะครับเอาต่อมาครับยาวมาตารุจูฟุรอจีฟะนี่จะพูดถึงวันเตียมะอายะที่6จะพูดถึงวันเตียมะนะครับ
ยาวมาตารจูฟูรอจีฟารอจาฟายัดจูฟูนี่แปลว่าสั่นสะเทือนยาวมาแปลว่าวันอารอจีฟาแปลว่าสั่นสะเทือนอย่างแรงสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในวันซึ่งแผ่นดินจะไหวอย่างสั่นสะเทือนในวันต้องนึกภาพเนาะในวันกิยามะเนี่ยจะมีเป่าอะไรนะเป่าแต่หรือเป่าสังหรือเป่าที่เป่าเนี่ยสองครั้งเป่าครั้งแรกเนี่ยจะตายหมดไอ้ตายเนี่ยมันจะวิญญาณออกเองนะใครเก็บวิญญาณไปมาลาอิกะที่เนี่ยร้อนเล่าไงมาถอดวิญญาณน่ะแล้วก็มาลาอิกะเนี่ยมันจะมีคนเดียวนะมากกว่าประชากรมนุษย์มากระชากวิญญาณออกวันนั้นน่ะจะเห็นหมดเลยน่ะคนที่เร็วๆไม่เอาศาสนานี่น่าจะบูดเบี้ยวหมดเลยก่อนตายคนที่มีอีหม่านก็จะตายแบบยิ้มๆใช่มั้ยนั่นภาพในวันเกียมะจะมาแล้วเป่าอีกทีนะฟื้นหมดห่างกันประมาณ40ไม่รู้ว่า40อะไร40ชั่วโมงก็ไม่รู้40วัน40ปีไม่รู้แต่ลองว่าผู้ที่เอาวิญญาณมาให้มาเป่าใส่เราก็มาลาอิกะเหมือนกันถอดวิญญาณออกก็มาลาอิกะเอาวิญญาณเข้ามาในร่างของเราก็เป็นมาลาอิกะเหมือนกันอัลลอฮ์บริหารจัดการสั่งทำงานอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นยาวมาตารุยูฟูรอจีฟะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นวันซึ่งการไหวสถานนั้นจะสั่นสะเทือนต่อมาครับตัชบะอุฮารอจีฟะผลสะท้อนเหตุการณ์ในทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าครั้งที่สองจะติดตามมาซึ่งเราเรียกว่า after shock วันนี้ก็พูดใช่ไหม after shock แผ่นดินไหวใช่ไหมไอ้ไหวตามมาเนี่ยหนักกว่าแรงนะหนักกว่าเก่านะ after shock ใช่ไหมฉะนั้นอัลลอฮ์เล่าให้ฟังวันกิยามะห์เป็นวันที่อัลลอฮ์จะเป่าให้มะลาอิกะห์มาเป่าสังแล้วก็สังนี่นะครับที่เป่าเนี่ยจ้องอยู่ที่ปากมาลาอิกะห์อยู่แล้วจ้องอยู่ที่ปากนะครับอัลลอฮ์สั่งไฟเขียวเมื่อไรก็เป่าปูตายหมดเลยแต่พวกเราตายก่อนดีหรือไม่ดีเพื่อมาต้องเห็นเหตุการณ์ในวันนั้นคือเป็นงี้การปกครองในโลกนี้เนาะหนึ่งปกครองโดยท่านนบีนบีเล่าเองนะพอนบีหมดการปกครองแบบคอลิฟะจะตามมาตอนนี้คอลิฟะหมดยังหมดแล้วหลังจากคอลิฟะหมดแล้วจะมีปกครองแบบพระมหากษัตริย์แล้วกษัตริย์ก็จะทรมานคนใช่ไหมทำลายคนสารพัดหมดเลยนะครับแล้วก็กษัตริย์ก็จะหมดไปค่อยๆหมดค่อยๆหมดค่อยๆหมดตอนนี้เหลือประมาณ24ประเทศทั่วโลกเมื่อก่อนนี่เยอะมากนะเป็นร้อยอ่ะหมดไป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 พอกษัตริย์หมดแต่ที่คนที่เป็นกษัตริย์จะกลัวเลยตำแหน่งหมดแล้วเนี่ยหมดแน่ครับเพราะนบีทำนายเอาไว้พอกษัตริย์หมดคอลิฟะห์ก็จะตามมาอีกครั้งหนึ่งอิสลามก็จะเจริญงอกงามหลังจากกษัตริย์ทั้งหมดทั่วโลกนี้หมดอะไรหมดอำนาจไปซาอุดีก็หมดนะไม่ใช่ไม่หมดนะหมดแล้วกษัตริย์ทั้งโลกนี่แหละหมดนะครับนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังนบีทำนายให้ฟังว่าการปกครองในโลกนี้มีอยู่หนึ่งผ่านโดยการนบีเป็นผู้นำเองสองคอลิฟะห์เป็นสามคอลิฟะห์หมดกษัตริย์เป็นต่อมากษัตริย์หมดคอลิฟะห์ก็จะตามมาอีกเที่ยวนึงแล้วก็วันกิยามะห์เลยอินชาอัลเลาะห์ต่อมาครับกุลูบุยาวมะอิซินวาจิฟะกุลูบุนมาจากหัวใจหัวใจในวันนั้นวาจิฟะแปลว่าตัวสั่นใจสั่นหมดเลยเหตุการณ์ในวันกิยามะห์เนี่ยใจคนเนี่ยจะตกอกตกใจกลัวหมดเลยกุรอานอธิบายว่าเด็กอายุ 7-8 ขวบผมงอกได้จากความกลัวตกใจทำให้เด็กอายุ 7-8 ขวบ 10 ขวบนะครับกลายให้ผมงอกตกใจกันหมดเลยวันนั้นน่ะอะไรมันเกิดขึ้น
ยิ่งคนกาเฟ่จะเขาไม่เชื่อเลยว่าตายแล้วต้องฟื้นนะใช่ไหมและไม่เชื่อว่าโรคใบนี้จะหมดอายุพอเกิดจริงๆเป็นไงกลัวหมดเลยเอาต่อมาครับหัวใจในวันนั้นเนี่ยดวงใจในวันนั้นจะมีความกลัวจนตัวสั่นเพราะว่าชั้นฟ้าจะร่วงลงมาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จะร่วงลงมาแล้วก็ภูเขาจะระเบิดหมดเลยนะครับเหลือจะเป็นผุยผงอัลเลาะห์อักบัรโลกใบนี้จะหมดอายุทันทีนั่นแหละเป็นวันที่เหตุการณ์ที่อัลเลาะห์เล่าให้ล่วงหน้าก่อนนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลกดุนยาใบนี้ฉะนั้นโลกดุนยาใบนี้รอความพินาศแล้วก็จะหนักคนจะเลวมากกว่านี้นี่ยังดีนะยังมีการอบรมกันอะไรกันยังบอกกันใช่ไหมอยู่ต่อๆไปจะใครๆจะอบรมนี่แหละคือปัญหาจะตามมาฉะนั้นรักษากันไว้อบรมอย่าหยุดอย่าเลิกการอบรมศาสนาเพื่อจะให้เด็กรุ่นใหม่นะครับได้ฟังศาสนาก็ต่อไปต่อมาครับอับซารุฮาคอชิอะสายตาบาสรุนอับซารุบสายตาของทุกคนนี่นะครับพวกเขาจะหลบลงต่ำไม่กล้าเงยหน้าต่ำด้วยความอายอ่ะนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังอับซอรุฮาคอชิอะสายตาของพวกเขาจะหลบต่ำเพราะว่ากลัวอ่ะกลัวเต็มที่เลยนะครับแก้กับตัวก็แก้ไม่ได้แล้วต่อมาครับยากูลูนะอัยดันอัยนาละมรดูดูนะฟิลฮาฟิรอيقولون أئنا لمردودون في الحافرة พวกเขาจะพูดว่าเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะเนี่ยพูดจริงๆนะมนุษย์จะพูดว่าไงนะเราจะเป็นผู้ถูกให้กลับมาอยู่ในสภาพดั้งเดิมเป็นมนุษย์อีกกันนั่นหรือตายแล้วพอฟื้นขึ้นมาอีกทีหนึ่งพูดว่าเราจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งกันนั่นหรือก็นบีสอนตั้งนานแล้วก่อนตายว่าตายแล้วต้องฟื้นเองไม่เชื่อเองเอาถามพวกเราวันนี้มนุษย์ในตากี่ครั้งเกิดกี่ครั้งคนกาเฟตพูดเข้าหูพวกเราเราก็พูดตามเขาเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวถูกหรือผิดผิดเกิดกี่ครั้งตายกี่ครั้งสองเอ้าเราตอนนี้เกิดมาครั้งแรกเดี๋ยวต้องตายนี่ตายครั้งที่สองนะและตายครั้งแรกเนี่ยตอนอยู่ในอารมณ์อยู่ในโลกแห่งวิญญาณเนี่ยอยู่ในท้องมะเราเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าตายใช่ไหมคือเป็นงี้อัลลอฮ์เนี่ยสร้างวิญญาณมาก่อนอัลลอฮ์ก็สร้างวิญญาณมาก่อนนะวิญญาณทั้งหมดในโลกนี่แหละถึงคนสุดท้ายก่อนวันกิยามะห์น่ะสร้างวิญญาณมาอัลลอฮ์ได้เรียกวิญญาณประชุมอัลลอฮ์ถามวิญญาณบอกว่าอัลลัสตูบิร็อบบิกุมฉันนี่ไม่ใช่เป็นผู้อัยบานของท่านหรือกอลูบะลาวิญญาณทุกดวงตอบว่าใช่ท่านเป็นร็อบแต่วันนี้อัลลอฮ์ให้วิญญาณมาอยู่ในร่างไม่รับอัลลอฮ์ทำไมอ่ะตอนอยู่ในโลกแห่งวิญญาณมองเห็นอัลลอฮ์เห็นมองอัลลอฮ์เห็นอ่ะแต่พอมาอยู่ในโลกมนุษย์ปั๊บมองไม่เห็นเพราะมองไม่เห็นเลยไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์มีก็ส่งนบีมาสอนว่าอัลลอฮ์มีนะก็ดันด่านบีอีกตั้งแต่นั้นนบีทุกนบีที่มาในโลกนี้ถูกด่าหมดใช่ไหมมีนบีคนใดบ้างที่ถูกต้อนรับไม่มีครับนบีถูกขว้างถูกด่าถูกไล่ใช่ไหมไปที่เมืองตออิฟทุกนบีในโลกนี้อย่างนบีอิบรอฮีมเนี่ยถูกโยนใส่ไฟใช่ไม่ใช่ทำไมก็สอนศาสนานี่แหละบอกว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวกษัตริย์ดมรุดไม่พอจะจับนบีอิบรอฮิมโยนใส่ไฟใช่ไหมนบีมูซาต้องอพยพไปอยู่ต่างประเทศอีก10กว่าปีนะแล้วกลับมาสอนอิสลามกับกษัตริย์ฟาโรห์ทุกนบีในโลกนี้เหนื่อยหมดเราก็ต้องเหนื่อยต่อไปถ้าเราไม่ห่วงศาสนาไม่เหนื่อยครับถ้าห่วงศาสนาที่เหนื่อยเพราะว่าไอ้เพชรทองเนี่ยแล้วมี3 4คนเนี่ยด่ากุรอานด่านบีแล้วก็ด่าอัลลอฮ์ด้วยเรานี่บอกโหลมขึ้นนะ
แต่พูดมากไม่ได้อ้าวปล่อยไปแต่คนที่ขึ้นมาก็มีอยู่3คนใช่มั้ยใครอ่ะไพศาลอิหม่ามไพศาลพรหมยงขึ้นมาต่อต้านทนายตะกริยาอีกคนนึงแล้วก็พี่บางอยู่สันติชนเนี่ยคนนึงขึ้นมาแก้อยู่แต่เราก็ขอว่ากอตะลอฮุมุลลอฮ์อัลลอฮ์จะปลดทำลายบุคคลเหล่านั้นที่ทำลายอิสลามอย่าลืมนะอิสลามยิ่งถูกทำลายยิ่งอะไรยิ่งดีขึ้นตึกเวิร์นเทระเบิดเขาบอกนี่ฝีมืออุซามะบินลาดินกุรอานขายดีที่สุดวันนี้รับอิสลามกับอเมริกาเต็มไปหมดพี่น้องครับโอ้โหกุรอานอธิบายแบบนี้ครับคนที่ต่อต้านอิสลามเนี่ยเขาจะบริจาคเงินมหาศาลเพื่อสกัดกั้นไม่ให้อิสลามมีชีวิตชีวาบนโลกใบนี้ฟาซายุมฟิกูนะฮะเขาก็จะต้องลงทุนต่อไปอีกซุมมาตะกูนาอะไรฮิมฮาซรอแล้วเขาจะพบกับความเสียใจนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังยิ่งบริจาคเงินเท่าไหร่นึกว่าอิสลามจะลดลงจำนวนจะลดลงเปล่าจำนวนยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วก็คนที่ทุ่มเงินเพื่อทำลายอิสลามฮัสรอเขาจะพบกับความเสียใจซุมมายุกระบูลแล้วก็ถูกพิชิตอย่างราบคาบใช่ไหมนี่อัลลอฮ์เล่าท่านมุสลิมทุกคนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ยืนหยัดในศาสนานี่แหละพี่น้องลำบากมากอดบ้างนึกถึงนบีมีอยู่วันหนึ่งเข้าไปที่บ้านภรรยาถามว่าที่รักจะมีอาหารให้ฉันทานไหมพญาตอบว่าอาหารเบรคฟาสต์ไม่มีอาหารเช้าไม่มีนบีว่าฉันบวชนะใช่ไหมแต่พวกเราว่าอะไรวะให้เงินไป500หมดแล้วเหรอใช่ไหมแต่นบีทำเป็นแบบเอาไว้ถ้างั้นฉันบวชนะถือศีลอดนะถือศีลอดสุนัตเนี่ยไม่ต้องเหนียดตอนกลางคืนก็ได้ขออย่าให้กินอะไรตอนเช้ามันเหนียดตอน8โมงได้ไหมได้แต่ขออย่าให้กินอะไรก่อนนะมาถามภรรยาภรรยามีอาหารเปล่าภรรยาว่าไม่มีอะไรเลยงั้นฉันบวชนะอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นนบีไม่เคยทะเลาะกับภรรยาเรามันมีศาสนาเรามีวันเตียมานะเรามีอัลลอฮ์มีสวนสวรรค์รออยู่ข้างหน้าฉะนั้นอะไรที่พบกับเราบ้างลำบากเล็กน้อยอย่าบ่นแล้วคนที่จะได้รับชะฟาอะห์จากอัลลอฮ์เนี่ยชะฟาอะห์แปลว่าอนุเคราะห์ช่วยเหลือเนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งอย่าบ่นคนที่บ่นเยอะๆเนี่ยอัลลอฮ์ว่ากูไม่ช่วยมึงหรอกอัลลอฮ์ด่าเมียก็เก่งบ่นกับเมียก็เก่งอะไรวะฟังศาสนากันแบบไหนวะเนี่ยทะเลาะกับเมียทะเลาะกับลูกอะไม่เอาตังค์ให้เมียใช้คุณเอาอะไรมาใช้เนี่ยฉันอย่าลืมนะเรียนศาสนาแล้วก็เอาอัคลากของเอาคำสอนของนบีไปใช้ในชีวิตประจำวันคุณลองมาทะเลาะกับภรรยาได้เปล่าได้หรือไม่ได้ไม่ได้นะภรรยาบอกสามีนะห้ามทะเลาะกับภรรยานะไซนาอุมัดเนี่ยคนไล่ฟังนิดนะไซนาอุมัดเนี่ยเป็นคอลิฟ่าเนี่ยเสร็จแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเพื่อนๆก็จะมาเยี่ยมไซนาอุมัดพอจะเดินเข้าบ้านยืนที่ปากประตูบ้านภรรยากำลังบ่นบ่นไซนาอุมัดไซนาอุมัดยิ้มเฉยไม่ตอบพอภรรยาหยุดบ่นเพื่อนก็เข้าไปสลามก็ถามว่าทำไมคุณนั่งยิ้มล่ะไซนาอุมัดตอบบอกว่าฉันให้เกียรติภรรยาฉันนะเพราะนางมีความดี4ข้อพี่น้องจำมาเลยนะข้อที่1อุ้มคันแทนฉัน2เลี้ยงลูกแทนฉันอันนี้ยิ่งใหญ่มากเลยข้อที่3จัดอาหารอร่อยอร่อยให้ฉันจานข้อที่4ซักเสื้อผ้าเนี่ยรีดด้วยให้สามีใส่4ข้อนี้เป็นความดีที่ฉันลืมไม่ลงถ้าเธอจะบ่นบ้างอะไรบ้างเชิญตามสบายฉันไม่โต้ตอบแล้วก็ยิ้มรับด้วยความเต็มใจท่านภรรยาก็อย่าบ่นเยอะอัลลอฮ์ฉะนั้นสามีที่ฟังศาสนาเนี่ยเขาจะไม่บ่นกับภรรยาเขาต้องชมภรรยาทำอาหารไม่อร่อยก็ชมว่าอร่อยบ้างไม่ได้เหร
อาหารเธอวันนี้อร่อยจริงๆอีกสักพักนึงขอน้ำตาหน่อยได้ไหมมันเค็มไปมันมีวิธีอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่ากูแดกไม่ลงใครสอนอย่างเงี้ยอิสลามไม่ได้สอนอิสลามสอนว่าให้อยู่กันในครอบครัวแบบนั้นนะแบบ respect each other แบบให้เกียรติซึ่งกันและกันให้กำลังใจกันขอดุอาให้กันอย่างนี้เป็นต้นนะเอาต่อมาครับหมดเวลาแล้วเนี่ยอายดากุนนาอิซามันนะคิรออายดากุนนาอิซามันนะคิรออะไรกันเมื่อเราเป็นกระดูกผุแล้วก็นั่นหรือเราตายไปแล้วเป็นกระดูกไปแล้วเป็นปุ๋ยผงไปแล้วจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกันนั่นหรือไปบ่นในวันนั้นแต่วันนี้อัลลอฮ์สอนว่าเองให้ฟื้นขึ้นอย่างแน่นอนอ่ะก็มาจากนักอสุจิยังทำได้ใช่ไหมอสุจิผู้หญิงกับผู้ชายผสมกันในมดลูกกลายเป็นคนได้อ่ะนบีอาดามมาจากดินอัลลอฮ์ให้มาได้แล้วก็ซีโคนบีอาดามกับภรรยาตัวฮาวายังทำให้ได้นางมารยามมันจะผ่านผู้ชายท้องเลยนะอัลลอฮ์ให้ท้องได้นั่นความสามารถของอัลลอฮ์ฉะนั้นการสร้างมนุษย์บนโลกนี้มีอยู่สี่แบบหนึ่งสร้างนบีอาดามจากดินไม่มีพ่อไม่มีแม่สร้างตัวฮาวาจากผ่านพ่อไม่ผ่านแม่เอามาจากซีโครงแล้วก็สร้างนบีอีสาผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อเห็นไหมแล้วพวกเราวันนี้มีพ่อมีแม่แต่งไม่แต่งในเรื่องนึงนะไปรับผิดชอบมาเองในวันเกียรติมาฉะนั้นอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ตายแล้วต้องฟื้นนี่ไปนั่งบนว่าไงนะอะไรกันเมื่อเรากลายเป็นกระดูกผุเป็นผงเป็นดินไปแล้วจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกันนั่นหรืออุลมเป็นไปได้ยังไงไปเสียใจในวันนั้นแล้วกูแย่แล้วถ้ากูฟื้นขึ้นมาเมื่อไรกูถูกเล่นงานจากอัลลอฮ์แน่ๆครับนี่ตะกี้อายะเนี่ยได้11อายะหมดเวลาครับมีคำถามไหมครับคำถามเป็นนึกได้อยู่ที่บ้านนู่นใช่ไหม ไม่มีครับคำถามดีนี่คนที่ตายไปก่อนแล้วกับเราตายไปวันนี้จะไปพบกันไหมพบครับพบอย่างนี้เห็นหน้ากันและคนที่ตายไปก่อนเราก็จะถามว่าคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงเราตอบอ้าก็ตายมาแล้วตายมาวันซื้อเนี่ยมันจะมานี่เหรอเขาบอกไม่มาถึงแล้วไปอีกแดนหนึ่งไปนรก คุยแค่นี้เนี่ยสองสามคำแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าไม่ต้องถามเขาเหนื่อยมาจากดุนยาเขาเหนื่อยจากการอบรมศาสนาเขาเหนื่อยจากการลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดเขาเหนื่อยกับการนั่งอ่านกุรอานเขาเหนื่อยการให้อภัยคนที่ด่าเขาให้เขาพักผ่อนให้สบายเดี๋ยวได้ไหมเด็กคุยพบกันไหมพบกันแต่คุยกันได้ไม่กี่คำแล้วว่ามาต้องไปคุยเขาเหนื่อยมาจากดูยาเขาเหนื่อยเยอะให้เขาพักผ่อนให้สบายดีไหมดีพบไหมพบพบครับนี่คำถามเนี่ยอาทิตย์นี้ถามห้าคนแล้วนะมีคนสาบจากระนองถามจากปากประยูนถามอ้อถามเรื่องนี้ว่าตายไปแล้วจะพบกันไหมพบครับแต่คุยกันได้ไม่กี่คำหรอกนะเพราะเราว่าเขาตายมาจากดูยาใหม่ๆก็ต้องการจะพักผ่อนให้เขาพักผ่อนให้เต็มที่ถามว่าเราเป็นคนเหนื่อยหรือเปล่าถามท่านนวัดลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดกันยังลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดกันยังถ้ายังไม่ขึ้นขึ้นตอนไหนนี่แก่แล้วเนี่ยอายุ70แล้วขึ้นยังจะขึ้นเมื่อไหร่อ่ะฉะนั้นพี่น้องครับทำความดีจะทำให้เรานี่เนี่ยดรัจญาตก็ว่าอะไรนะตำแหน่งมันจะสูงขึ้นข้อที่หนึ่งให้เดินไปนมาซที่มัสยิดข้อที่สองให้อาบน้ำนมาซให้ทั่วข้อที่สามให้ลุกขึ้นนมาซตะฮัจญุดอยู่บ่อยๆอย่าทิ้งสามรายการนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะ